สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกล่องเรือนะครับผมก็คือกล่องที่อยู่ในกิจกรรมชายเพชรนี่อันนี้มันจะมี2กล่องนะครับผมถ้าเราใช้ครบตอนแรกมันจะเป็นอยู่ที่ 5,000 เพชรเราจะได้มา3กล่องก็คือกล่องขอบสีม่วงนะครับมันจะมีทั้งหมด10ลำอันนี้ผมแนะนำให้เน้นๆเรือจินเบนะครับผมก็คืออันสุดท้ายที่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนี้นะครับผมอันนี้เราอัดอันนี้ให้เต็มเลยก็คือเราจะใช้ยาวๆนะครับผมไม่ว่าจะลงเถาวัลย์ตีคนหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างอ่ะเรือลํานี้จะสามารถที่จะช่วยเราได้เยอะนะครับผมก็คือเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีก็คือเพิ่มทุกตัวนะครับผมพอไปถึงปุ๊บมันจะยิงเลยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลนะครับผมถ้าสมมุติเราอัพ1มันก็เป็น 1% อันนี้ผมอัพเป็น90มันก็เลยเร็วขึ้น 90% นะครับผมถ้าอัพเต็มเป็น100มันก็จะเร็วขึ้น 100% นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรือที่แบบดีมากๆของสายฟรีนะครับผมก็เพิ่มพลังป้องกันอยู่ที่ 7,000 นะครับผมทั้งกันเว้นแล้วก็กันกายภาพก็เลยเป็นเรือที่แบบสำคัญมากเลยเนาะอันนี้เน้นอันนี้ให้เป็นเลเวล10ก่อนนะครับผมเราค่อยไปอัดเรือลำอื่นต่อก็ถ้าสมมุติว่าเราอัดเรือจินเบนี้ถึงเลเวล10แล้วเราก็มาเล่นเรือกราฟก็ได้นะครับผมเรือกราฟก็คืออันนี้เนาะก็มันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมก็ไว้ตีบอสตีอะไรก็ได้อัด2ลำนี้ให้เต็มพอนะครับผมสำหรับสายฟรีก็ถ้าอยากได้ลำที่3ก็เนี่ยเลื่อนมาเป็น Foxy ก็ได้หรือว่าเป็น Going Merry นี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนวันนี้หัวข้อหลักๆก็คือจะเป็นเรือ4ลำนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าแต่ละลำมีความสามารถยังไงและเราควรจะเก็บเรือลำไหนมาใช้ก่อนนะครับผมสมมติว่าเล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าอะไรก็ว่าไปว่า4ลำนี้อันไหนมันจะมีประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวผมจะพาดูตั้งแต่ลำที่1ถึงลำสุดท้ายเลยก็คือมันจะมีเทาสั้นอันนี้เขาเรียกว่าจินเบนะครับผมอันนี้ไฟอิงแล้วก็เรือโดฟามิงโกก็คือทั้งหมด4ลำเรามาเริ่มที่เรือเทาสั้นก่อนก็คือตามลำดับเลยเนาะนี่เรือเทาสั้นนี้อัพเต็มจะเพิ่มพลังไอเพิ่มเลือดอยู่ที่ 70,000 แล้วก็จะได้ค่าหลบหลีกตามเลเวลสกิลเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าเราอัพ1ก็จะหลบหลีก 1% ก็คือสกิลนี้จะบวกกับความสามารถของเซนโงคุนะครับผมก็คือเซนโงคุสกิล2ของมันจะเป็นหลบหลีกเนาะก็เท่าสมมติว่าเราเลเวลยังไม่100สกิลนี้เซนโกคุอาจจะอยู่ที่ 70-80% อะไรก็ว่าไปก็ไปอัพเรือเทาสั้นบวกอีกให้มันรวมกันเป็น 100% แล้วก็จะไม่โดนสกิลหรือว่าโดนความสามารถใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือมันเอาความสามารถลบหลีกมาบวกกันเนาะก็เรือลำนี้ยังคงสำคัญมากๆก็เชื่อว่าน่าจะสำคัญในอันดับที่1ของเรือ4ลำเลยเพราะว่าเรืออีก3ลำอ่ะเราต้องอัพเป็นเลเวลให้ได้เยอะกว่าเลเวลของฝั่งตรงข้ามมันถึงจะมีผลนะครับผมเหมือนกับสกิลจับสมมติว่าเลเวลเรือผม100อย่างเงี้ยผมก็จะสตันเลเวล100ติดแล้วถ้าสมมุติว่าเรือผมอัพได้แค่50อย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามเลเวลอาจจะเป็น100 70 80มันก็จะไม่ทำงานนะครับผมก็คือมันจะทำงานไม่ค่อยติดอีก3ลำเนาะก็ผมคิดว่าเรือของเทาสั้นนี้จำเป็นที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าเรือยังไม่ครบนะครับผมอย่างน้อยเราต้องมีเทาสั้นบวกเซนโงคุให้มันเป็น 100% หรือจะให้ดีเราเล่นเทาสั้นเป็น 100% ไปเลยนะครับผมเพราะว่าการลงเถาวัลย์อะเราบังคับเองจังหวะแรกเราเอาเซนโงคุลบหลีกจังหวะที่2ก็กดเป็นเรือเทาสั้นเปิดหลบหลีกนะครับผมมันก็จะได้หลบหลีก 100% 2ต่อเลยก็ประมาณนี้ข้อดีของเทาสั้นนะครับผมสารพัดประโยชน์เหมือนกันเอาไปตีคนตีถาวรหรือว่าตีพวกอารีนาสงคราม3-3อย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมโคตรจะมีประโยชน์เลยมาถึงเรือลำที่2นะครับผมตอนนี้จะเป็นเรือเอเนลเรือเอเนลนี้มันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมอัพเต็มอยู่ที่ 7,000 แล้วก็สกิลตอนนี้ผมอัพเป็นเลเวล100เรียบร้อยก็มันจะสตันนะครับผมเอาง่ายว่าเป็นเรือจังหวะ3จังหวะที่1คือมันจะเปิดหลบหลีกพวกตีเร็วพวกจินเบอย่างนี้นะครับผมพวกเทาสั้นมันจะเป็นเรือจังหวะแรกก็คือมาถึงใช้ได้เลยพวกจังหวะ2ก็คือเว้นจังหวะตอนที่เรือของเทาสั้นหมดจะเป็นพวกโดฟามิงโกพวกเรืออะไรน่าจะมีแค่โดฟามิงโกที่เป็นหลังหลบหลีกนะครับผมไอเรือไฟอิงก็ไม่ทันพวกโดฟามิงโกนี้นะครับส่วนจังหวะ3เนี่ยมันจะเป็นพวกเรือเอเนียก็คือใช้หลังโดฟามิงโกอีกครั้งนึงนะครับผมก็มันจะช่วยสตันฝั่งตรงข้ามทุกตัวเลยอันนี้ถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าเราต้องอัพเลเวลสกิลให้มันเยอะกว่าเลเวลของตัวละครนะครับผมก็อย่างเช่นเราอัพได้แค่เลเวล20 30อย่างเงี้ยเราไปเจอฝั่งตรงข้ามเลเวล70 80มันจะไม่มีผลนะครับผมก็คือเหมือนจะเป็นเรือฟรีไปเลยแต่ว่าเราจะได้สแต็กตรงพลังป้องกันตรงนี้ขึ้น 7,000 นะครับผมเรือลำนี้ใช้ตีบอสตีออสได้นะครับผมดีมากๆเลยพวกเจ้าทะเลก็ได้ดอกไม้เนาะตีออสไม่ว่าจะตีคนหรือว่าตีไอ
ถาวัลย์นะครับผมได้หมดเลยก็ถือว่าเป็นเรือที่ดีเหมือนกันนะครับผมลำที่3ต่อไปจะเป็นเรือไฟอิ้งเนาะเรือไฟอิ้งนี้อัพเต็มจะอยู่ที่ 8,000 นะครับผมเยอะกว่าเอเนลอยู่ที่ 1,000 เลยเพราะว่าเอเนลมันบวกทีละ7แล้วก็เรือไฟอิ้งมันบวกทีละ8นะครับมันก็เลยได้ 8,000 เลยเรือไฟอิ้งนี้มันเขียนไว้ว่าทำให้หยุดนิ่งและไม่สามารถปล่อยสกิลได้ก็คือใบ้นั่นเองนะครับผมฝั่งตรงข้ามยังสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ว่ามันจะใบ้ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามติดเนี่ยอย่างเช่นผมอัพเลเวล60ผมกดไปเจอฝั่งตรงข้ามเลเวล100มันจะไม่ทำงานนะครับผมก็คือมันจะไม่ติดนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าถ้าเราอัพ100อ่ะกดไปเจอเซนโกคุอีกมันก็ไม่มีผลเหมือนเดิมนะครับผมมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่าเซนโกคุค่อนข้างที่จะมีกันทุกคนแล้วแต่ว่าความสามารถของมันคือพลังติดตัวนะมันดีนะครับผม 8,000 คือเยอะที่สุดในเกมเลยก็ท็อปตีบอสเลยนะครับผมตีบอสตีออสอ่ะถ้ามีเรือลำนี้อัพเต็มผมเชื่อว่าพลังโจมตีเราจะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมเอาไปตีคนก็ได้เพิ่มพลังโจมตีเบื้องต้นไงตีคนก็ได้ตีบอสตีพวกออสอะไรก็ได้เหมือนกันครับผมเอาไปลงเถาวัลย์ก็ได้นะเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมที่ 8,000 ก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมส่วนเรือลำสุดท้ายเรือเดอะฟลามิงโกที่ได้รับความฮิตติดกระแสในตอนนี้นะผมเป็นเรือที่แบบมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็โหดมากๆใช่ไหมครับผมก็โหดก็จริงแต่ว่าเลเวลสกิลนี้เราต้องอัพให้เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมเพราะว่าความสามารถของเรือนี้มันควบคุมฝั่งตรงข้ามไงก็คือถ้าสมมติเราอัพเลเวลเยอะกว่าเลเวลฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะติดเลยนะครับผมสมมติว่าเรากดไปต่อสู้กันอย่างเงี้ยเรือนี้มันจะยิงไปควบคุมฝั่งตรงข้ามทั้ง5ตัวนะครับผมทำให้5ตัวนั้นหันไปตีกันเองนะครับเหมือนกับสกิลของพวกไอชูก้าพวกโดฟามิงโก้ที่คุมต้นเกมอย่างนี้นะผมพวกนามิพวกอะไรต่างๆนี้ที่มันสามารถควบคุมฝั่งตรงข้ามได้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมแต่ก็ข้อเสียก็อย่างว่านะครับกว่าเราจะอัพขึ้นเป็นเลเวล100ได้เราจะเสียเศษเรือไปเท่าไหร่ก็อย่างเยอะนะครับผมแต่ว่ามันได้พลังป้องกัน 8,800 นะเดี๋ยวผมจะพาดูความสามารถของเรือแต่ละลำนะครับผมว่ามันจะอยู่ที่ประมาณไหนเมื่อกี้เราพูดคร่าวๆไปแล้วว่าเรือลำไหนควรใช้ในอะไรประมาณไหนนะครับผมใครที่ดูสตรีมบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจนะครับผมว่ามันจะอยู่ที่ประมาณไหนเดี๋ยวผมตีเลเวล60แล้วกันเรือของไฟอิ้งเรามันจะได้แสดงผลนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูที่คนนี้ก่อนผมจะเริ่มที่เรือของเทาสั้นนะครับผมเราดูทีละลำกันไปเลยก็เทาสั้นนี้มาถึงมันจะใช้ทันทีนะครับผมก็คือหลบหลีก 100% เลยฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถตีโดนเราไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดพวกใบ้พวกคู่ซันลดสปีดอย่างนี้จะไม่โดนนะครับผมเนี่ยเขาสั้นหลบหลีก 100% สังเกตมันจะขึ้นหลบหลีกบนหัวของไอ้เจ้าฮอควินนี้จะไม่โดนดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเนี่ยพอหลบหลีกหมดแล้วก็โดนตีอันนี้เป็นข้อดีของไอ้เจ้าเทาสั้นนะครับผมอันที่2เป็นเรือจินเบย์เนาะตามลำดับนะครับผมจินเบย์มันค่อนข้างที่จะปล่อยช้าช้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวผมเร่งสปีดเป็นคูณ3สังเกตขีดโหลดหลอดเลือดของจินเบย์นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้ป่ะโซโลจูโรจะฆ่าตายก่อนหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะยิงนะครับผมเนี่ยคือสตันฝั่งตรงข้ามทุกตัวเลยฝั่งตรงข้ามจะสตันหมดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะนานอยู่นะสังเกตได้ว่าอย่างนานนะครับผมเดี๋ยวดูนานเหมือนกันนะก็อันนี้เป็นเรือของเรือจินเบย์นะครับผมสตันไปแล้วอันที่3เรือไฟยิงเนาะไฟยิงนี้ก็น่าจะเป็นเรือที่ใบนะครับเดี๋ยวผมขอใส่สัก2ตัวหน่อยสิใส่สัก2ตัวสีของเรามันจะตายป่ะเรือไฟอิงเรือใบสโมกเกอร์ผมหายไปไหนวะนี่เดี๋ยวมาดูเรือไฟอิงบ้างนะครับผมเรือลำดับที่3อันนี้ค่อนข้างจะใช้เร็วหน่อยถ้าสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามมีเซนโกคุมันจะไม่ติดนะครับสังเกตตรงปั๊บนี่สังเกตตรงบนหัวของฝั่งตรงข้ามจะเป็นรูปเท้าโดนเหมือนเหยียบหนามอะไรสักอย่างนะครับผมก็คือมันจะไม่สามารถปล่อยสกิลได้ก็ถามว่านานไหมก็นานเหมือนกันนะไอโดตีกันอย่างนานเลยเพิ่งจะหมดนะครับผมหมดปุ๊บหนวดดำก็ปล่อยสกิลทันทีเลยอันนี้ก็เป็นไฟอิงเนาะส่วนอันสุดท้ายนะครับผมเป็นเรือโดฟามิงโกที่มันควบคุมฝั่งตรงข้ามให้ตีกันเองเดี๋ยวมันคุมแบบไหนว่าสังเกตได้นะครับผมสังเกตว่าเดี๋ยวตอนมันจะยิงเรือไปแล้วฝั่งนู้นจะหันตีกันเองครับผมปรับเนี่ยสังเกตจะมีรูปวงกลมอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันจะหันตีจับขากันเองบ้างสตันกันเองบ้างนะครับผมอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีข้อเสียนะครับผมส่วนความเร็วของการปล่อยสกิลเรือนะครับผมมันจะเรียงตามลำดับตามนี้คือเทาสั้นเปิดก่อนแล้วก็ไฟอิงแล้วก็โดฟามิงโก้นะครับผมอันสุดท้ายจะเป็นเอเนลแต่ถ้าจะให้แนะนำใส่เป็นประมาณถ้า3ลำนี้ก็ถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เราจะไปแพ้เรือโดฟาฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นโดฟาคุมโดฟาคุมเสร็จปุ๊บเอเนลยิงต่อนะครับผม
ปั๊บเนี่ยก็คือแค่เรือเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้เยอะแล้วนะครับผมก็คือถ้าเราคุมเรือดีๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ถึงว่าขี้โกงในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะเรือก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่เห็นเรือเหล่านี้ไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับผมว่าเราอยากใช้เรือประมาณไหนเราอยากแบบเน้นเรือไปในช่องทางไหนอาจจะอยากตีบอสเน้นตีพวกเจ้าทะเลเน้นฟาร์มเน้นตีคนเน้นเถาวัลย์อะไรก็ว่าไปนะผมอยู่ที่ว่าเราจะสามารถที่จะเลือกอะไรประมาณไหนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจหรือได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะครับผมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่าลืมกดไปด้วยนะครับผมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าการแจกข้อมูลข่าวสารแจกโค้ดอะไรต่างๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกลับมารับชมแล้วก็พูดคุยกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ